โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมานิติพลคลินิกโฟโต้เฟเชียลทรีทเมนต์นุ่มๆ หน้าขาวๆราคา 1,000 บาทที่นิติพลคลินิกเชลแกสโซฮอล์95และ91มั่นใจในคุณภาพระดับโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้อุ่นหนาวฝาข้างมากๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะชาวคลับไฟเดย์ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่ชอดลืมสวัสดีกันเองก็หน้าตาดูมีความสุขกันนะเออไม่น่าเหนื่อยนะนะคะไหนขอดูมือหน่อยค่ะใครเป็นคนที่ฝาก SMS เข้าไปใน Club Friday และได้ตุ๊กตาแม่ชีน้อยไปบ้างคะยกมือเลยค่ะอ๋อนี่โดยส่วนใหญ่เป็นไงคะไปเกณฑ์เพื่อนๆหยอดตังค์มาเยอะไหมคะหยอดเยอะมากบางคนทำลายตุ๊กตาแม่ชีน้อยด้วยการทำหล่นด้วยนะคะมีการโทรมาสารภาพค่ะพี่ค่ะพี่คะทำไงคะหนูจะเก็บเศษไปให้รู้ว่าหนูก็มาจริงๆนะนะคะก็วันนี้คือวันที่เราได้มาทําบุญด้วยกันกับตุ๊กตาแม่ชีน้อยในการสมทบทุนเพื่อที่จะสร้างสาวิกาสิขาลัยนะคะนะคะเมื่อประมาณวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะถ้าใครดูติดตามรายการทางช่อง5จะมีการพูดถึงสาวิกาสิขาลัยกันเยอะมากได้มีโอกาสได้ดูมั้ยคะได้ดูนะคะการสร้างมหาวิชาลัยในการสอนให้เราสามารถจะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานมากเกินไปอยากเรียนมากค่ะนะคะตั้งใจมาสมัครเรียนสุดฤทธิ์ใช่ค่ะพี่ชอน่าจะได้ปริญญาเอกไปแล้วเลยนะคะในวันนั้นค่ะกำลังกลัวอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเรียนกันสำเร็จหมดเรียบร้อยเนี่ยครับ Friday จะมีคนโทรเข้าไปไหมเพราะทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้หมดแล้วยังค่ะยังใช่ไหมยังค่ะทุกวันนี้ยังเชื่อว่ายังมีหลายๆคนนะคะที่ยังเหนื่อยอยู่กับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความรักนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของคนเราแล้วเราจะทำยังไงที่จะมีความรักได้โดยไม่เหนื่อยวันนี้นอกจากทำบุญกับสาวิกาสิขาลัยแล้วก็ยังจะมาค้นหาวิธีที่จะมีชีวิตอยู่กับความรักแล้วไม่เหนื่อยกันด้วยนะคะนอกเหนือจากพวกเราชาวกรีนเวฟแล้วนะคะวันนี้ยังมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานอีกเยอะมากเลยสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาอิ่มกันทุกคนเลยใช่ค่ะเยอะมากเลยใครที่รู้สึกตอนนี้เหนื่อยที่สุดในชีวิตคะเหนื่อยมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเหนื่อยกับความรักมีการยกขึ้นมาแล้วก็ทาบอกด้วยนะคะคือแบบโอ้ตายละจี๊ดมากเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าทางไม่เห็นมีใครยอมสารภาพเลยทีตอนที่ฝากข้อความเข้าไปในคลับ Friday แล้วก็โอดครวญกันสารพัดนะคะถึงขั้นพร่ำเพ้อเกินพร่ำเพ้อเหลือเกินนะคะนะคะวันนี้นอกเหนือจากการเสวนาร่วมกับคุณแม่ชีสันสนีแล้วนะคะเรายังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่พี่ชอดเลือกค่ะเลือกมาแต่คนเหนื่อยๆทั้งนั้นคนที่เคยผ่านความเหนื่อยจนกระทั่งวันนี้สามารถจะยืนหยัดต่อไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิโคเทริโอจะเป็นปนัดดาเรืองวุฒิจะเป็นนัทมิเรียค่ะค่ะก็เชิญเลยไหมคะได้เลยค่ะพี่คะก็เชิญสาวๆทั้ง3คนขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนเราบนเวทีแล้วกันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนิโคเทริโอค่ะนัทมิเรียค่ะปนัดดาเรืองวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยนั่งนั่งนั่งผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตเวอร์ตัวจริงดูเป็นการสัมภาษณ์คนที่ผ่านสึนามิมายังไงไม่รู้นะคะให้มันนั่งก่อนเพราะพี่จะนั่งผิดเก้าอี้ทุกครั้งไปได้เลยค่ะถูกละคราวนี้เป็นไงคะเคยมาที่เสถียรธรรมสถานกันบ้างปะคะเคยค่ะนัดเคยมานานมากแล้วค่ะตอนวิหลายปีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มาบ่อยนะคะแต่ว่าผ่านมาบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ร่มรื่นแล้วก็ดูแบบว่าแปลกใจมากจากในเมืองที่แบบว่าดูแบบว่าวุ่นวายแล้วเข้ามาแล้วเป็นอีกแบบนึงเหมือนเปลี่ยนโลกอีกไปอยู่อีกโลกนึงค่ะที่สงบแล้วก็ดูแบบร่มรื่นมีความสุขค่ะค่ะตอนนั้นที่นัดเข้ามาหดแรกๆเนี่ยไปเหนื่อยจากอะไรมาด้วยหรือเปล่าคะเปล่าค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าสนใจเพราะว่าบอกว่ามีสถานปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็อยู่ระแวกนี้เพื่ออยู่แถวๆบ้านค่ะแล้วก็ลองแวะมาดูก่อนว่าเอ๊ะเป็นยังไงอยากเห็นแล้วก็อีกอย่างนึงก็รู้จักคุณแม่ชีด้วยนะคะคุณแม่ชีสันสนีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองเข้ามาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ร่มรื่นค่ะแล้วก็มาเที่ยวเดินพักผ่อนแล้วก็จิตปล่อยใจให้สบายไปกับแบบสิ่งที่อยู่ด้วยก็โอเคมีความสุขดีค่ะค่ะนะคะกี้นะคะกี้เคยมาหรือยังกี้เคยมาแล้วค่ะเคยมาส่วนตัวแล้วก็เคยมากับโครงการ Just Say No ค่ะค่ะแล้วก็ได้พบคุณแม่ชีสันสนีครั้งแรกแล้วจำได้เลยว่ามาถ่ายรายการด้วยนะคะที่เป็นรายการของคุณแม่นะคะแล้วก็ตอนที่ถ่ายเนี่ยคุณแม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับตอนนั้นเนี่ยไม่ได้บอกอะไรคุณแม่เลยว่าเหนื่อยหรือว่ามีความทุกข์อยู่แต่เหมือนกับว่าแม่มองเห็นแล้วก็พูด
อะไรที่ทำให้กี้ร้องไห้จนถึงทุกวันนี้กี้ยังจำได้ในคำสอนของคุณแม่อยู่ก็เลยจะซาบซึ้งกับสถานที่นี้มากค่ะพอยังจำคำสอนอันนั้นได้อยู่ไหมคะที่คุณแม่ให้กลับไปหาจำได้คือเรื่องราวมันเยอะนะคะแต่ว่าที่คุณแม่บอกก็คือว่าให้กี้เนี่ยกลับไปหาคุณแม่กี้แล้วกอดแล้วบอกว่ารักแล้วอันนั้นมันคือจริงๆแล้วนั่นคือจุดที่สิ่งที่กี้ต้องทำแล้วกี้ไม่ได้ทำตอนนั้นแล้วคุณแม่บอกนี่คือใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันแม่ด้วยนะคะใครเป็นคนที่เขินมากตอนกอดแม่คะเอายกมือกันเลยนะคะเป็นทั้งนั้นแหละเขินมากเป็นกันทั้งนั้นนะคะแสดงออกกับคนอื่นแสดงออกเก่งนะคะใช่ค่ะแต่กับคุณแม่ของตัวเองเนี่ยมันจะบอกไม่ถูกนะมันจะเกิดเอ้าไม่ชี้ฉันก็เป็นค่ะแบบพูดกับใครได้สารพัดทำอะไรได้สารพัดถึงแม่ตัวเองจะรู้สึกแบบอีอาไม่กล้าทำอะไรเงี้ยเนาะค่ะดีค่ะวันนี้มาหาแรงบันดาลใจนะคะ ค่ะไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณแม่มีความสุขที่สุดเพราะว่าลูกหลายปีดีดักไม่เคยมากอดเดือนนี้มีโอกาสได้กอดแม่ด้วยนะคะน้องนัทล่ะคะเคยมาหรือยังจริงๆผ่านไปผ่านมาบ่อยค่ะแต่ยังไม่เคยเข้ามาเลยแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกอ่ะจ๊ะครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็คือตอนแรกสงสัยเหมือนกันว่าเสถียรธรรมสถานแล้วก็ได้ยินชื่อของคุณแม่ใช่ไหมคะเขามาทำอะไรกันคือทราบว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่หลายๆคนเนี่ยจะพาน้องๆโอ้โหแล้วคือขับรถผ่านแถวนี้บ่อยนะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะเห็นรถจอดยาวเหยียดเลยก็แบบว่าคนมาปฏิบัติธรรมกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ก็ได้มาเห็นกับตัวเองแล้วด้วยค่ะแล้วเป็นไงคะมีอะไรเหนื่อยๆบ้างไหมคะช่วงนี้นี่คำตอบเลยพี่หัวเราะเสียงดังมากเป็นคำตอบทุกคนเป็นเวทีแต่หัวเราะพร้อมกันสดๆมันร้อนกับคนอื่นอะยังไงคะยังไงไหนลองซิสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมีอะไรเหนื่อยๆกับชีวิตบ้างช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องงานคงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเต็มที่กับเรื่องงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคงจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวอย่างที่มากันหลายๆคนอย่างเงี้ยก็มีเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวงหวงเว้งเว้งอะไรก็จะมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนิดนึงมีนิดนึงจะดูหน้าตาไม่ค่อยหน่อยเท่าไหร่เลยนะคะไม่เป็นบอกแล้วว่าคัดแล้วศิลปินวันนี้บนเวทีนี่พี่คัดมาแล้วจริงๆนั่นแหละค่ะผู้รอดชีวิตจากสึนามิทั้งนั้นก็จะผ่านเรื่องราวยากๆในชีวิตนะคะและตอนนี้คงจะเป็นโอกาสดีค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะแม่นั่งตรงไหนนั่งตรงนี้ค่ะคุณแม่ค่ะครับนมัสการคุณแม่ค่ะใส่ไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะจับใส่มากดูเด็กลงเลยเป็นไงคะคุณแม่คะปกติแล้วนี่ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยเราก็จะมีการคุยกันในเรื่องของธรรมะโดยตลอดวันนี้อาจจะมีความพิเศษกว่านั้นขึ้นมาเยอะมากก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรอีกวันนึงที่เป็นประวัติศาสตร์ของที่นี่ที่มีเวทีที่จะทำให้คนได้มีโอกาสที่จะใช้กระบวนการหรือศิลปะอีกแขนงนึงที่จะทำให้รู้จักหัวใจของตัวเองซึ่งก็ที่นี่เปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าต้องถือว่าเป็นคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของ Green Wave ครั้งแรกนะคะแล้วคงไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหมคะพี่ชอค่ะกะว่าจะมาทำทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้ติดใจชอบเมื่อกี้มาแต่เช้านะคะต้องมีคนแอบเห็นแน่เลยแอบไปนั่งนวดอยู่ตรงนั้นนะคะแม่ชอบมากเลยค่ะสบายจังที่นี่จะมีธรรมชาติที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขได้ง่ายๆจากการใช้โลกที่ไม่ต้องใช้ความสะดวกมากนักแต่สังเกตว่ายิ่งไม่มีความสะดวกกับทำให้คนอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขมากขึ้นซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่แม่สังเกตนะค่ะจ้ะเชื่อว่าวันนี้คงมีชาวคลับ Friday หลายๆคนที่เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกมีไหมคะมีใครไหมคะเพิ่งมาครั้งแรกเลยใช่ไหมโอ้เยอะโอ้เยอะนะค่ะเยอะด้วยค่ะพี่เอพนิดาเสวตาใสนี่แบบว่าเพิ่งมาหนแรกเหมือนกันเอ๊ะอายุปูนนี้แล้วเพิ่งมาครั้งแรกเหรอและนั่งหน้าสุดเลยนั่งหน้าสุดนะคะมีน้องเอจาก Express มาด้วยนะคะตอนนั้นเคยขึ้นเวทีของ The Lost Love Song กับเราด้วยนะคะคุณแม่คะต้องถามถึงสาวิกาสิขาลัยนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราที่มากันในวันนี้เนี่ยเรามีตุ๊กตาแม่ชีน้อยนะคะแล้ววันนั้นที่ได้มาคุยกับคุณแม่เนี่ยคือเราชอบในไอเดียอันนึงคือถ้าเราสามารถเป็นผู้ให้ได้ทุกวัน5บาท10บาทตื่นขึ้นมารู้สึกว่าฉันหยอดกระปุกละ5บาทแต่รู้ว่าไอ้5บาท10บาทของเราเนี่ยให้คนอื่นนะเราไปทำประโยชน์ให้คนอื่นมันมีความสุขจังเลยแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนก็อุ้มตุ๊กตากันมานะคะแล้วก็ถามว่าจะไม่ให้หนูหรอคะนึกว่าเอามาคืนจริงๆไม่ได้ให้คืนนะคะคือหลายๆคนไปเรี่ยไรเพื่อนๆในออฟฟิศ
นะคะเพื่อจะทำให้กระปุกตุ๊กตาแม่ชีน้อยเต็มให้ไวที่สุดเพื่อจะเอามาร่วมกับบริจาคสาวิกาศิขาลัยที่คุณแม่ตั้งใจนะคะเป็นมหาวิชาลัยเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคุณแม่เดี๋ยวแม่ตอบข้อแรกก่อนการที่เราฝึกให้ทุกวันเนี่ยแม่ว่าสำคัญนะคือมันเอาความตนีออกไปอ่ะมีใครวันนี้ที่มาเปิดกระปุกแล้วมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันเยอะอยากเอากลับบ้านบ้างมันท้าทายตัวเองมากเลยการให้ที่ฝึกที่จะเอาความตนีออกไปเนี่ยมันเป็นปัญญาอย่างนึงแล้วเราก็พบว่าเวลาที่เราเอาออกไปเนี่ยเรากลับได้ในสิ่งที่มันได้ยากจากการที่คิดจะเอาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราท้าทายตัวเองแล้วเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบเนี่ยเราปรุงแต่งไปแล้วค่ะที่จริงแล้วเนี่ยยิ่งให้เนี่ยเราจะยิ่งเห็นถึงความอิ่มในบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้ได้มาหรอกนะคะแต่นึกทีไรแล้วมันก็อิ่มทุกที อย่างเรื่องการทำบุญไอ้สัจจะออมบุญเนี่ยค่ะก็มันนึกทีไรแล้วมันเป็นมหากุศลก็คือเงินมันไม่ได้เยอะแต่ว่าในการให้ที่มีความสุขที่ได้ให้แล้วนึกถึงทีไรก็รู้สึกอิ่มใจหรือว่ามันมีความสุขที่นึกถึงเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามหากุศลมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการมีความสุขที่ได้ให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราให้มากหรือให้น้อยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนให้เท่าที่เรามีและสามารถจะให้อย่าเป็นหนี้ในการให้อันนั้นน่ะสำคัญที่สุดแบบถ้าเผื่อว่าเป็นหนี้ในการให้การให้นั้นมันดูเหมือนเราได้หน้าได้ตาแต่ว่ามันมีความทุกข์อ่ะอย่างนั้นคุณแม่ก็ไม่สรรเสริญเลยเพราะมันไม่ใช่ค่ะสาวิกาสิกขาลัยเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้เราเข้าใจชีวิตเป็นการเรียนรู้เรื่องชีวิตชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ไปได้ถึงไหนและไปอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของสาวิกาสิกขาลัยซึ่งก็เป็นการเรียนซึ่งจะบอกว่าเราไม่ได้ใช้การเรียนในทฤษฎีแต่เราใช้การศึกษาโดยการปฏิบัติแล้วก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้จากการเป็นนักทดลองแล้วก็ถ้าเห็นผลจากการปฏิบัติว่ามันทุกข์น้อยลงก็แสดงว่าเรากำลังอยู่บนหนทางของปัญญาศีลและสมาธิก็เป็นกระบวนการนะคะในตอนนี้ก็กำลังเรียนกันอยู่ซึ่งสาวิกาสิกขาลัยจะมีการสอนถึงระดับขั้นปริญญาโทตอนนี้เปิดปริญญาโทเลยเปิดขั้งแรกคือปริญญาโทซึ่งหมายความว่าใครก็ตามที่สนใจอยากจะมาเรียนก็สามารถจะมาสมัครเรียนได้ไหมคะคุณแม่ได้ค่ะสำหรับในระบบเนี่ยตั้งแต่ปริญญาตรีจบสาขาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มาอยู่ในหลักสูตรตอนนี้เราเปิดหลักสูตรพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิตอยู่ด้วยกันสัก2ปีทั้งการศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ต้องให้เห็นผลด้วยคือปฏิเวกนะคะใน2ปีเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้จักใจตัวเองได้นิสิตของสาวิกาสิกขาลัยเนี่ยจะมีเขาเรียกการตรวจวัดว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ออกไปอาสารับใช้คนอื่นได้หรือเปล่าค่ะก็คือสร้างทีมที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่มาเรียนแล้วเราจะมีงานทำได้ดีแบบชนิดที่รวยนะคะแต่ว่ามันจะมีงานที่ยิ่งใหญ่อยู่อย่างนึงคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่โลกต้องการอีก2ปีข้างหน้าจะเป็นดุษฎีบัณฑิตคือปริญญาเอกและอีก4ปีเราวางแผนว่าเป็นนานาชาติค่ะค่ะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่มารู้ว่ามีสาวิกาสิกขาลัยนี่พูดมาตลอดว่าส่วนตัวแล้วอยากเรียนมากเพราะว่าจริงๆมีความรู้สึกคัดค้านในเรื่องระบบการเรียนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแม่ค่ะคือสมัยเด็กๆคือคงเรียนไม่เก่งมั้งคะเลยรู้สึกว่าฉันจะไปเรียนทำไมว่าเมื่อไหร่รถไฟมันจะชนกันใช่ปะแล้วเรียนว่าอะไรมันจะตกลงมาถึงพื้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นได้เอามาใช้อะไรเป็นประโยชน์กับชีวิตเลยเคยคิดเล่นๆเสมอค่ะว่าเอ๊ะมันจะมีหลักสูตรวิชาเรียนอะไรไหมที่เรียนแล้วมันได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์จริงๆที่ไม่ใช่ว่าคำนวณว่ารถไฟมันจะชนกันเมื่อไหร่แล้วแสงมันวิ่งไปกี่อะไรเงี้ยคือเด็กๆเป็นเด็กโง่ด้วยไงคะพอเรียนแล้วก็จะรู้สึกหงุดหงิดว่าฉันจะเรียนไปทำไมคือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนอะไรขนาดนั้นเข้าใจพี่ช็อตเลยคือเรารู้เลยว่าคนประมาณพี่ช็อตเนี่ยไม่น้อยนะที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราเรียนอะไรเรารู้มากเรียนเยอะมากเลยค่ะแม่แต่ทำไมดูโง่จังหนูไม่เห็นได้เคยเอาอะไรที่เรียนมาใช้เลยสักอย่างนึงเลยทุกวันนี้จัดรายการวิทยุก็ไม่เคยได้บอกนะคะว่ารถไฟเมื่อไหร่มันชนกันเอ๊ะแต่ข้างล่างเนี่ยบริหารรถไฟชนกันตลอดนะคะพี่อ๋อนั่นรถอีกอย่างค่ะอ๋อแล้วค่ะไม่เกี่ยวค่ะนั่นเป็นคนละอย่างคนละอย่างกันมีข้อสังเกตของพี่ช็อตเมื่อกี้นี้เพื่อจะให้เห็นเปรียบเทียบง่ายๆนะคะสาวิกาสิกขาลัยเนี่ยเรียนเรื่องทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนั่นหมายความว่าคุณรู้จักทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เรียนเพื่อที่จะมีความสุขเพราะรู้จักทุกข์เป็นไงแต่ถ้าเราหนีทุกข์เรากลบทุกข์
เราล่ำไรลำพันในทุกข์เราเป็นคนที่ไม่ยอมรับและเผชิญกับความจริงเราจะกลายเป็นคนที่หนีตลอดชีวิตแล้วไม่พ้นทุกข์อันนี้แหละที่บอกว่าทำไมถึงต้องมีสาวิกาสิกขาลัยเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่เป็นทางเลือกใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยคนที่มีการศึกษาดีนะคะอย่างเช่นกลุ่มทางเนี้ยนะคะที่เข้ามาปฏิบัติกันเนี่ยเมื่อเช้านี้เราดูจบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีมากกว่าครึ่งของการมาทั้งหมดนั่นแสดงว่าเราเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่เรารู้มากเลยแต่ทำไมเรารู้แล้วเรายังไม่พ้นทุกข์มันเหมือนอาการประมาณความรู้ท่วมหัวตัวไม่ค่อยรอดน่ะมันประมาณนั้นแหละคือมันไปรู้อะไรที่รู้มากแล้วรู้ผิดมันไม่รู้ในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ควรรู้อ่ะอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่แม่คิดว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องกล้าที่จะนำเสนอการศึกษาที่มันเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วคุณจะเป็นอะไรก็ได้นิโคนัทคุณปนัดดาจะเป็นนักร้องก็ได้แต่เป็นนักร้องที่รู้ตื่นและเบิกบานได้แม่ว่าอย่างเงี้ยมันสง่าผ่าเผยกับความเป็นมนุษย์นะนี่พอพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์หรือเผชิญหน้ากับความทุกข์มันมีเรื่องนึงค่ะแม่ขาที่เชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องเคยทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วก็คือเรื่องของความรักนั้นประเด็นในการที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือว่าเราจะมีความรักยังไงใช้ชีวิตอยู่กับความรักยังไงที่ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปชื่อมันว่าอะไรนะพี่ชอดคุณแม่ก็ท่องมันตั้งแต่เช้าตอนที่เขาเรียนรักเธอจนเหนื่อยใจรักยังไงให้เหนื่อยน้อยลงค่ะใครตั้งอะคะเนี่ยอ้อยพวกที่มีประสบการณ์ชีวิตเหนื่อยกันมานะคะซึ่งรวมตัวอยู่ที่บริษัทหนูค่ะคือต้องเรียนคุณแม่ก่อนค่ะว่าการทำคลับไฟเดย์นี่ไม่ได้ว่าเพื่อผู้ฟังอย่างเดียวค่ะเป็นการสนองทีมงานและผู้ทำงานด้วยค่ะแม่ค่ะแล้วบังเอิญก็ตรงกันพอดีคือเวลาที่เราทำคลับไฟเดย์มาตอนนี้เนี่ยขึ้นปีที่3แล้วนะคะคุณแม่สิ่งที่เราคุยกันทุกวันศุกร์คือเรื่องความรักนะคะแล้วมันก็จะเป็นวัฏจักรค่ะคือพอเริ่มต้นรักมันก็มีความสุขแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เรารักใครปั๊บความทุกข์ความสุขมันจะไปขึ้นอยู่กับเขาตลอดเช่นแต่ก่อนเคยอยู่คนเดียวได้ฉันจะไปเสถียรฉันก็ไปเองแต่เวลาที่มีแฟนก็ต้องโทรตามกันว่ามาหรือยังเธออยากไปไหมจะดูคอนเสิร์ตก็ต้องไปซื้อบัตรให้อะไรเงี้ยคือคิดถึงอีกคนหนึ่งเสมอแล้วตอนนี้ก็สงสัยว่าเธออยู่ที่ไหนใช่ทำอะไรอยู่กับใครค่ะแม้กระทั่งการโทรไปไม่รับสายยังเป็นปัญหาเลยในปัจจุบันมันเหนื่อยมันเหนื่อยค่ะคุณแม่คือจริงๆแล้วเคยคุยกับคุณแม่ครั้งหนึ่งคุณแม่บอกว่าแม่ไม่เคยห้ามให้คนหยุดรักกันเลยนะรักกันเลยอยากรักกันเลยเต็มที่ทำยังไงดีคะคุณแม่ที่ทำให้ความสุขความทุกข์ของเราไม่ไปผูกกับอีกคนที่เรารักแม่ขำในเพราะเมื่อเช้าเราพูดกันเรื่องนี้ที่จริงเราไม่ได้ทุกข์เพราะรักหรอกแต่ให้สังเกตว่าเวลาที่เรารักใครเนี่ยเราชอบเข้าไปครอบครองเขาต้องยอมรับความจริงนะพี่ชอดรักใครพี่ชอดก็จะคอยแบบไงแม่ยกตัวอย่างหนูเอ๊ะคุณแม่รู้อะไรมาคะเนี่ยยังไงนะคะค่ะฟังอยู่ค่ะคือเวลาที่เราแค่รักแล้วมีความสุขที่ได้รักเนี่ยเราจะเป็นอิสระมากเลยแต่ถ้าเรารักแล้วสิ่งที่รักต้องเป็นดั่งใจเราเนี่ยอันนี้ล่ะค่ะทุกข์แน่ๆเหนื่อยแน่ๆและยิ่งเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่และถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่รักฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้เราจะพบนรกบนพื้นฐานของความรักเลยสวรรค์แป๊บเดียวค่ะใช่แต่นรกนานมันน่าสงสารมากแต่ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้นะคะว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเราเริ่มตั้งหลักของเราแล้วเขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าไอ้ความสุขที่เราได้เห็นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วมันมีความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารักคือรักแบบที่เขาเป็นแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาเป็นทุกคนทำไมถึงเลือกทำได้เลยลูกถ้าเกิดสมมติไอ้สิ่งที่เขาเป็นสมมตินะจ้ะสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอ่ะเราควรที่จะยอมรับไหมคะเช่นไปที่ได้ชกแม่ใครต่อใครอะไรอย่างนี้เหรอไม่เกี่ยวไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติว่าไปทำอะไรไม่ถูกอาจจะแบบไม่ถูกกับเขาแบบทำไปแล้วค่ะจะแบบว่ามีผลมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะยังไงล่ะคะเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่เขาเป็นอย่างนั้นนะเขาทุกข์อะไรคือเราอย่าไปบอกว่าเขาถูกหรือไม่ถูกความรักเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดความรักเนี่ยมันจะต้องบอกว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์คือความรักเนี่ยไม่มีใช่หรือไม่ใช่หรือถูกหรือผิดแต่ความรักเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของการมองกันอย่างเห็นว่าคุณทุกข์อะไรเช่นถ้าเขาใช้กำลังเขาทุกข์อะไรเขากำลังปฏิเสธไอ้จุดอ่อนของเขาบางอย่างซึ่งมันเป็นบาดแผลที่มันมาจากการเลี้ยงดูเนี่ยเราอย่าไปทำให้บาดแผลอันนั้นเนี่ยมันได้รับการ
กระแทกจากเราแต่ให้เรามองว่าเราจะค่อยๆเยียวยาเขาอย่างไรอย่างมีความสุขที่จะค่อยๆมองเห็นเขาขยับตัวเองและค่อยๆเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะพลิกไม่ได้ทั้งหมดแต่แค่เขาค่อยๆเดินไปเหมือนคนตั้งไข่เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคนที่เรารักนี่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะโปรเทคหัวใจของเราด้วยเราก็จะเหนื่อยน้อยลงอะลูกคือเหมือนกับว่าเราไปพยายามคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างที่เราคิดอะไรแบบเรียนรู้จากชีวิตจริงบางทีเราไปห่วงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมากจนเกินไปโดยที่ไม่ได้มามองแก้ปัญหาจริงๆว่าปัญหามันควรจะแก้ด้วยความเข้าใจในตัวเขาให้มากขึ้นแล้วพยายามแบบเข้าใจแล้วเหมือนจะไปช่วยเยียวยาเขาอะการห่วงอาจจะเป็นความคาดหวังใช่ไหมคะเราคาดหวังว่าเขาต้องงั้นสิงี้สิงอนสิจริงไหมถ้าห่วงจริงๆเนี่ยลงทุนกับการมองตรงนั้นเนี่ยอย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วไม่ต้องหวังเลยมันเหนือความคาดหวังแม้ว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความรักท้ากันเลยแม้กระทั่งนักบวชอย่างแม่ก็ต้องการความรักไม่มีใครที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วบอกฉันไม่ต้องมีรักจริงๆแม้กระทั่งการหายใจเข้าอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้เราก็กำลังได้ความรักเราได้ออกซิเจนที่เป็นลมหายใจเข้าของเราที่เป็นความรักของต้นไม้อะคือถ้าเรามองมิติของความรักอย่างเป็นอิสระอย่างนี้นะคะโอเราจะหายใจออกแล้วเอาความรักออกมาอย่างไม่เลือกปฏิบัติเลยความรักของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครที่นั่งอยู่ตรงนี้น่ารักหรือไม่น่ารักมันไม่มีไม่บอกว่าพอเธอน่ารักฉันได้รักเธอมากแล้วถ้าเธอไม่น่ารักแม่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเขาพูดเองคุณแม่ไม่ต้องพูดเลยกี้ก็พูดเองแล้ววันที่เรารักเขาน้อยลงใครทุกข์เราทุกข์คุณแม่คะแต่ว่ามันทำได้จริงๆขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะคือเราเข้าใจว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจในตัวเขาและคาดหวังเขาน้อยลงแต่อย่างเท่าที่หลายๆคนโทรมาเนี่ยบางทีเราก็รักเขาแบบที่เขาเป็นแต่สิ่งที่เขาเป็นคือเขาไปมีอีก4คนรวดแล้วเราตามจับได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่คะแม่ว่าจริงคือที่เราพูดประโยคแรกนี่จริงถ้าเรารักอย่างมีความสุขที่ได้รักเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็นเขาไปมีอีก4คนรวดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความทุกข์จากการที่มีชีวิตที่สัมสอนแล้วก็กิ๊กกักอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ได้มีความสุขเลยและถ้าเขาเนี่ยกลับมาเห็นเรายังเป็นปกติอยู่เราจะเริ่มมีความมั่นคงที่ทำให้เขารู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรแต่อย่าไปซ้ำเติมนะอย่าไปตีแบบประมาณว่าให้เขาในที่สุดเนี่ยเขาเบื่อเราเขาหนีเราอันนั้นน่ะมันก็จะสูญเสียไปท้าหรือไปอะไรใช่ไปทำอะไรที่แบบเหมือนลองของแต่ฟังดูคล้ายๆกับว่าคุณแม่กำลังจะบอกว่าให้พวกเรารักและมีความอดทนในการให้ความรักแต่มีเยอะนะคะคุณแม่ค่ะคลับไฟเดย์ทุกสุขจะมีค่ะคือรักและอดทนทนทุกอย่างค่ะแทบจะสร้างอนุสาวรีย์กันเลยทีเดียวนอนกอดอนุสาวรีย์กันไว้แต่เขาก็ยังไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็มีแต่จะทำให้เราระทมมากขึ้นเนี่ยค่ะแม่ค่ะแม่ไม่สรรเสริญการอดทนอย่างนั้นค่ะหนูยุทุกสุขเลยค่ะแม่ยุให้มันเลิกกันทุกสุขเลยค่ะอย่าไปทนเลิกเลยอย่างเงี้ยค่ะยุมันทุกสุขเลยค่ะแม่คิดว่าวิธีการอดทนอย่างนั้นก็ไม่มีปัญญาค่ะแต่ที่แม่บอกว่าสมมตินะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยมันมีท่านไหนสักคนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเขาไปมี4คนแล้วเนี่ยเราจะยังมีความสุขที่จะรักหรือเปล่าแม่พูดง่ายๆเลยแค่ถ้าเผื่อเราเนี่ยไม่เข้าไปรู้ความลับของใครมากนะแต่มันอยากแอบดูโทรศัพท์มือถือเมื่อคืนนี้หมัดๆอ่ะคุณแม่คะที่โทรรู้แล้วไม่ทุกข์ไงรู้แล้วทำให้ทุกข์อย่าไปรู้ดีกว่าประมาณนั้นบางเรื่องไม่รู้แล้วไม่ทุกข์ดีกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ค่ะแต่มันอยากรู้ค่ะก็อยากนี่แหละตัวดีใช่ก็มีพิรุธนะคะคุณแม่โถที่รักกี้ว่าไงนะคะเขาบอกว่าเขามีพิรุธแล้วกี้กับซิปเบาๆแต่เขามีพิรุธอ๋อลืมไปเราก็ต้องอยากทราบใช่ไหมคุณแม่คะก็อยากอย่าว่าสี่เลยค่ะแล้วอีกหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วค่ะไม่กินนักก็บอกว่าก็มันอยากไงมันถึงได้ทุกข์ก็คือเขาจะมีพิรุธน่ะใกล้เห็นว่าคนที่มันทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่มีความรับไงมันเริ่มเปิดแล้วมันไม่มีความรับไงแต่ให้เรารู้ว่าเขากำลังต้องการโอกาสจากเอาใครสักคนหนึ่งสมมติถ้าเป็นเรานะคะที่จะมองว่าสมมติถ้าคุณกำลังเรียนรู้อยู่กับการมีแฟน4คนแล้วคุณก็กำลังทุกข์รู้สึกคุณยิ้มกันอยู่นะฮะรู้สึกนิ่งนิ่งเป็นพิเศษไม่ถึงหรือเกินคะ4เนี่ย
เนี่ยคุณผู้ชายคนนี้ที่เอาหัวใจขึ้นมานะเห็นยิ้มเลยสมมติถ้าเรามีคนรักสัก4คนแล้วเราเหนื่อยมากเลยกับการสับรางไม่มีใครรู้เท่าเขาหรอกค่ะว่าไอ้ทุกข์น่ะมันแปลว่าอะไรคนนั้นน่ะรู้ดีที่สุดทีนี้เราในฐานะของคนที่ยืนดูอยู่เราไม่ต้องลงไปเป็นผู้แสดงเลยค่ะเราก็แค่เป็นคนที่ยืนเห็นอยู่ว่ามันทุกข์อยู่แล้วแต่ว่ากี้ดูรู้สึกอึดอัดใจแล้วกี้ดูไม่ค่อยเห็นด้วยจะใช่เหรอจะใช่เหรอต้องปฏิบัติอีกนานมากมันเป็นจริงๆนะแม้ว่าเวลาที่เรามองเห็นใครสักคนนึงสมมุติว่าคน1คนเนี่ยกำลังโกหกเราแล้วเราก็รู้ว่าเขาโกหกเราเนี่ย มันจะง่ายมากในการที่เราจะมองคนโกหกอย่างคนที่เข้าใจว่าคนโกหกมันทุกข์อะไร แต่ไม่ใช่โกรธแล้วบอกแกอย่ามาโกหกใช่ไหมเราต้องเอาชนะเอาชนะต่ออีกแม่เคยพูดใช่ไหมว่ามันเหมือนมีคนยิงธนูอะแล้วคุณก็แอนอกรับเลยอะเป็นเป้านิ่งคือจะบอกว่าโลกนี้ไม่มีคนยิงธนูไม่ได้หรอกเราไม่รู้เลยว่าธนูมันจะมาจากมุมไหนและบางครั้งธนูก็อาบยาพิษด้วยแถมบางคนยิงแม่นอีกต่างหากจ้องเลยจะแกนี่แหละจะทำให้แกนี่แหละเต้นให้ได้แต่ฉันจะยั่วสมมติอย่างนี้นะจะเอาเลยแหละไม่ได้วันนั้นพี่แฟนมาใช่ไหมหนูไม่ได้สนใจแฟนพี่หนูสนใจพี่ผู้ชายเข้ามาบ่นแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงว่าผู้ชายเนี่ยเขาหนีพวกเราซะจนกระทั่งเขาสงสัยอะว่าทำไมผู้หญิงมาพูดกับเขาอย่างเงี้ยประมาณว่าพี่หนูสนใจพี่แล้วพี่เขาก็พูดว่าเขามีแฟนแล้วแล้วผู้หญิงยุ่งกับแฟนพี่หรอใช่ค่ะหนูยุ่งกับพี่แฟนพี่เนี่ยไม่ยุ่งคุณแม่ก็งงแล้วเนี่ยอาการประมาณนี้นะคะมันมาอย่างนี้แล้วอะเดี๋ยวนี้คุณแม่เป็นสำนักผู้หญิงคุณแม่ก็ต้องสอนทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่เวลาที่เราพบว่ามันมีคนยิงธนูมันมีลักษณะของการที่จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยให้สำเร็จเนี่ยหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องเคารพตัวเองให้ได้ก็คือว่าเราอย่ากางตัวเป็นเป้าเธอทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะในประโยคนี้พูดไม่ได้นะแต่ถ้าพูดว่าที่เธอทำอย่างนี้เธอกำลังทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะประโยคง่ายๆขอโทษนะที่กำลังทำอยู่เนี่ยทุกข์อะไรแล้วถ้าเผื่อฉันทำอะไรแล้วคุณไม่เข้าใจแล้วคุณกำลังอึดอัดเนี่ยคุณบอกฉันนะเพราะฉันรักคุณฉันพร้อมที่จะเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้มันก็จะเป็นการสื่อสารที่มันมีพื้นฐานของความรักอยู่แต่ถ้าแกทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะถ้าแกทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันก็เป็นการต่อสู้แล้วเมื่อใดที่การต่อสู้อย่างนี้ไม่มีความสำเร็จของความรักความจากพรากจะเป็นผลใช่ป่ะใช่ค่ะกี้ทำหน้าสงสัยแล้วค่ะกี้ยังไม่เข้าใจอยู่เข้าใจแล้วค่ะแต่ปฏิบัติได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงค่ะแต่เข้าใจค่ะเข้าใจเลยตรงนี้เลยค่ะเข้าใจเลยนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะเห็นพวกเราคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้เฉพาะบนเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ข้างล่างนะคะใครที่มีคำถามอะไรเดี๋ยวเขียนแล้วส่งขึ้นมาไว้ได้นะคะค่ะเราจะเปิดโอกาสให้พูดกันมีไหมคะคำถามที่ตะกี้มีใช่ไหมคะมีแล้วมีแล้วนะคะค่ะปนัดเองครับปนัดมีหลายข้อมากที่ปนัดแบบโดนมากจี๊ดมากค่ะอยากถามอะไรคุณแม่เป็นพิเศษไหมคะคือเรื่องเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดเรื่องของการเหมือนกับเรื่องของการยิงธนูแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปเป็นเป้าล่อเนี่ยค่ะเมื่อก่อนก็จะล่อเป้าเป็นประจำ คือเหมือนกับว่าเพย์อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคือเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆมาเป็นคนที่ชอบเอาชนะมาตั้งแต่เด็กๆไงคะแต่ว่าพอโตขึ้นเจอเรื่องราวความรักผุพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอาตัวเองเป็นเป้าน้อยลงแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่คอยบอกช่วงที่ตัวเองแบบทุกข์มากๆจิตตกมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ยึดเหนี่ยวเรื่องความรักมากค่ะแล้วก็เหมือนกับให้ความรักเนี่ยเป็นเหมือนเป็นน้ำมันนะคะทำให้ตัวเองแบบเหมือนกับวิ่งได้ใช่ถ้าขาดน้ำมันก็หมดกันร้อยรอเหี่ยวเช่นเป็นอยู่ตอนนี้แหมไม่ก็ยังมีแรงอยู่ยังพอเหลืออยู่หน่อยๆพอมีวิ่งได้หน่อยขอดก้นน้ำมันก้นนะนอนก้นเชียแล้วมันเป็นปัญหาเลยไหมคะนัดเวลาที่เรารู้สึกว่าเรายึดเหนี่ยวกับมันไว้มากๆทุกครั้งที่มีความรักมันจะทุกข์มาก่อนเลยป่ะคะเวลาที่มันเกิดการยึดเหนี่ยวความคาดหวังเนี่ยแหละค่ะคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือด้วยความที่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เราเรียกร้องโดยไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยต้องการความรักมากแค่ไหนแล้วก็พอมารู้ตัวว่าโอ้โหเรายึดเหนี่ยวกับความรักมากขนาดนี้เลยเหรอก็ตอนที่
ตอนที่เลิกกับ PK อะค่ะตรงไปไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะได้เข้าใจได้ค่ะตอนนั้นน้องบอกด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันก่อนมันตายก่อนกันแล้วแม่ตายก่อนอุ๊ยตายก่อนนานเลยจําได้ตายก่อนนานเลยก็เลยเป็นยังไงเหรอไม่คือตอนนั้นด้วยความที่ว่าไม่เคยรู้เรื่องคือด้วยความที่ว่าคืออย่างนี้ค่ะแม่ขาหรือใครที่ไม่รู้พีเคมันเป็นดีเจคนหนึ่งของหนูเองค่ะเป็นลูกน้องคนหนึ่งของหนูเองค่ะแล้วมันเคยเป็นแฟนกับคนนี้ค่ะแล้วเขาก็เลิกรากันไปค่ะใช่แล้วก็เรื่องโดยย่อคือเหมือนว่ายังต้องทำงานด้วยกันยังต้องเจอกันอยู่เป็นประจำแล้วก็คือรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหเราพยายามทุ่มเทเยอะเหลือเกินอ่ะกับความรักครั้งเนี้ยพยายามตาบอดตาใสก็แล้วหูหนวกอะไรต่างๆนานาอะไรก็แล้วสุดท้ายไม่เห็นได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่เห็นว่าจะรู้ว่าเราแบบคือเขาทราบหรือว่าทราบก็ทําเขาทราบเขารู้เขาเห็นความดีแต่สุดท้ายแล้วคือด้วยความที่ว่าหลงแสงสีมั้งคะหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแบบว่าเอาไม่เป็นไรเรายกคนเนี้ยเป็นคนที่ดีเราก็ยกเอาไว้ตรงนี้ไว้บนหิ้งตรงนี้แต่ว่าพอเราออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเจอวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งระยิบระยับที่แบบว่ามันน่าสนใจแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปทำความรู้จักอะไรมากมายแต่ก็แค่น่าสนใจแต่ก็มันก็กลายเป็นว่าโอ้โหและที่ฉันทำไปมันไม่พอหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกันนะคะก่อนที่คุณแม่จะตอบประเด็นนี้นะคะเรามาตกลงกันก่อนนะคะวันนี้ถ้าเรามีการพาดพิงถึงชื่อของบุคคลที่3 4 5 6 7เราจะเก็บไว้เป็นความลับจะเหยียบไว้แถวนี้นะนะเราจะไม่ไปเปิดเผยข้างนอกนะเพราะว่าพี่ชอตแต่มันเยอะกล้องหลายตัวกล้องเยอะมากไม่เป็นไรค่ะแม่บันทึกเสียงเดี๋ยวเราตุ๊ดตรงชื่อเดี๋ยวเรามาถึงชื่อเราจะตุ๊ดเซนเซอร์ตุ๊ดเนี่ยคือตอนที่นั่นมีเรียนรักกับตุ๊ดเนี่ยนะคะค่ะจะตุ๊ดเยอะมากเลยนะวันนี้จะตุ๊ดเยอะหน่อยแล้วยิ่งประวัติชีวิตรู้กันไปหมดอยู่แล้วด้วยเลยนะคะเราเป็นพวกเปิดเผยค่ะแต่เราจะเปิดเผยเฉพาะที่นี่แม่ขาทำไงดีคะเขาชอบไปคุณขอคำถามอีกคุณตุ๊ดอะไรเนี่ยค่ะเขาจะชอบไปมีนู่นนี่นี่นั่นวูบวาบกับคนอื่นนะคะที่เราก็พยายามให้ทำทุกสิ่งอย่างที่แสนดีแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นความดีของเราเนี่ยค่ะแม่เราจะทำยังไงกับมันดีคะอุ๊ยแต่เขาเห็นแต่เขาไม่หยุดอ๋อเห็นฉันรู้นะว่าฉันเลือกเธอมาอีกแล้วประโยคนี้ฉันเลือกเธอฉันเลือกเธอเธอเป็นหมายเลขหนึ่งของฉันเป็นแม่ของลูกถูกเป็นแม่ของแต่ฉันต้องมี2 3 4 5เป็นแม่ของลูกแต่ฉันยังไม่อยากมีลูกเป็นแม่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเราทำยังไงดีคะแม่คะถ้าเราเจอความรักแบบนี้อะค่ะแม่รู้สึกว่าแม่นั่งอยู่กับผู้หญิง4คนทุกคนมีความในใจหมดเลยควรจะไปข้างล่างก็มีเยอะๆแม่ข้างล่างก็มีทั้งนั้นเลยค่ะไม่แต่ข้างบนนี้ถ้าทางจะแรงมากแรงแรงก็บอกเลยว่าคัดแล้วแรงบางคนมีของทุกคนค่ะมีของกันหมดเลยบนเวทีนี่อาการหนักๆทั้งนั้นแม่ขาบนเวทีนี่มันมีพี่อ้อยคนเดียวแหละค่ะแม่มันรอดอยู่ตอนนี้ใช่พี่สี่คนนี่แม่อย่ามามองหน้าเลยยนไม่เชื่อในอนาคตเท่าไหร่ค่ะคุณพี่ที่มานั่งรอฟังเลยอันนี้ก็เป็นเตรียมการล่วงหน้าเมื่อกี้นี้นัดแล้วกันค่ะเรียกนัดนัดพูดแม่พอที่จะเห็นภาพบอกว่าชอบทำตัวเป็นเป้าธนูก่อนนะคะเวลาคนที่ทำตัวเป็นเป้าธนูเนี่ยบางทีมันจะมีลักษณะอันนึงที่เราต้องสงสารตัวเองเหมือนกันนะบางทีคนยิงมันก็ยิงไม่ค่อยแม่นหรอกไม่ใช่ว่ามันจะแม่นเสมอไปแต่อีกการที่เราแอนอกไปว่าทำชั้นเหรออาการที่มันแอนอกออกไปเนี่ยอย่านะเดี๋ยวเธออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาการของความทุกข์ของเราที่เราต้องระมัดระวังว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นนะลูกแม่กลับมาที่ประเด็นก่อนที่บอกจะทำยังไงนะคะคาถาเลยพวกท่านที่เป็นแฟนขับอะไรฮะขับไฟเดย์ค่ะทุกข์ไม่มีบังเอิญไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะคิดอันนี้เป็นคีย์เลยนะคะทุกเพราะคิดคิดยังไงแล้วทุกต้องรู้ทันคิดถ้าคิดอย่างนี้แล้วให้ความรู้สึกอย่างนี้ต้องรู้ทันว่าถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ล่ะแล้วมันจะให้ความรู้สึกอย่างไรเรื่องเดิมเลยเขาไปมีกิ๊กกักอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างชนิดที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันเป็นอติมานะแล้วผู้หญิงเนี่ยนะที่ยอมไม่ได้จริงๆเวลาที่ผู้ชายไปมีคนอื่นเนี่ยก็คือตัวเองจะรู้สึกด้อยค่าเพราะเอาไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนอื่นที่เขาไปมีด้วยนะพี่ชอดยิ้มไว้เคยเปรียบเทียบเจอกับใครเชิด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 ไว้เลิศเลิศเชิดเชิดไว้เลิศคุณ
แม่คะแล้วมันมีถึงขั้นที่เรียกว่าเราหยุดเถอะกับคนบางคนต่อให้เราใช้ความพยายามทุกสิ่งแม้ว่าจะพยายามเข้าใจเขาถึงที่สุดแล้วมันมีจุดสิ้นสุดไหมคะว่าพอเถอะเราควรใช้อะไรต่อจากนี้ไปด้วยความสุขของเราเองบ้างแล้วเรามีสิทธิ์และควรมีศักดิ์ศรีเลยเรื่องนี้แม่ขอยืนยันว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ใช่เป็นคนที่ต้องถูกเลือกเสมอไปและถ้าเราเนี่ยเลือกอย่างไม่มีจิตที่ขุ่นมัวนะคะเราจะเลือกไม่ผิดด้วยอย่าเลือกอยู่บนพื้นฐานของจิตที่ขุ่นมัวอย่าประชดประชันกับความรักอย่าทำตัวเหมือนนางเอกแล้วคิดว่าเขาจะวิ่งกลับมาหาเราและ นัดเปล่าค่ะแต่จงทำตัวให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมชาติเช่นอย่าไปท้าทายคนที่เรารักเวลาที่เขาขุ่นมัวเพราะเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะขาดสติอยู่แล้ว okay. แล้วเราก็อย่าเป็นคนที่ขาดสติแล้วไปเย้งเย้งเย้งท้าทายใคร mm-hmm. นึกภาพออกไหมคะว่าสิ่งที่เราต้องกลับมาคือรักตัวเองให้เป็นแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะมีทุนของชีวิตที่คิดจะรักอย่างไม่ขุ่นมัวให้ได้คือเรื่องแรกเลยเราต้องกลับมารักตัวเองก่อนแล้วเราค่อยดูว่าถ้าเราจะต้องเลือกแล้วเราต้องเลือกอย่างชนิดที่เราเป็นผู้ที่กำหนดการเลือกเองเนี่ยถามตัวเองว่าจิตของเราควรกับการเลือกหรือเปล่าในขณะนั้นๆอย่าใช้การเลือกอย่างอารมณ์อย่าหลงอารมณ์ถ้าคุณหลงอารมณ์คุณก็เลือกแบบหลงๆอ่ะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณพึ่งตัวเองได้แล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะพบกับอิสรภาพมากกว่าการที่จะไปนัวเนียคอเคลียอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่เปลี่ยนเราก็อาจจะต้องบอกว่าเราได้เรียนรู้กันมาในหนทางสั้นๆแต่ในขณะที่เราจะต้องแบบเดินจากการจากพรากตรงนี้มันจะไม่มีความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเองเพราะเรายังมีความรักในตัวเราหลงเหลืออยู่แต่เราต้องจากพรากละแต่มันจะเป็นการจากพรากที่มันมาจากการเลือกและตัดสินใจของเราที่เราเคารพหัวใจของเราด้วยซึ่งแม่คิดว่าอันนี้ผู้หญิงก็ต้องเก่งขึ้นทุกวันที่จะต้องพึ่งหัวใจตัวเองให้ได้ค่ะมันมีคำถามที่ต่อเนื่องจากของนัดค่ะในคลับไฟเดย์หลายๆครั้งถ้าเป็นคน2คนตัดสินใจง่ายอ่ะคุณแม่แต่เวลาที่ผู้หญิงมีลูกปั๊บผู้หญิงจะรู้สึกว่าแล้วจะเดินออกจากชีวิตเขายังไงเพราะสงสารลูกแม้ว่าจะอยู่หรือจะหย่าเนี่ยบอกไม่ได้ว่าลูกจะสุขหรือจะทุกข์อยู่ลูกทุกข์ก็เยอะแยะไปที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันไอ้พ่อแม่บอกรักกันแต่ว่าพ่อแม่รักกันแล้วทะเลาะกันทุกทีเลยเด็กก็เริ่มสับสนว่ามันรักยังไงมันถึงทะเลาะการทะเลาะเป็นผลของความรักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการอยู่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่ทุกข์อยู่หรืออย่าบอกไม่ได้ว่าลูกจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มันอยู่ที่ว่าในขณะเวลาที่เราอยู่กับลูกนั้นเนี่ยเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมหรือยังในฐานะที่เป็นผู้นำทางสติปัญญาให้ลูกเราซึ่งอันนั้นน่ะแม่คิดว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไปมองตัวแปรแล้วเข้าใจผิดว่าอ๋อเราต้องทนอยู่กับผู้ชายสักคนถึงได้ชื่อว่าเป็นพ่อของลูกแล้วเราก็ตายทั้งเป็นไปวันนึงแล้วลูกก็แบบขี้ขาดกลัวไม่ยอมเผชิญกับความจริงแล้วแม่คิดว่าอย่างเงี้ยเป็นความเห็นแก่ตัวที่ผู้หญิงกำลังหลอกตัวเองไม่มีใครหลอกเราเท่ากับความคิดผิดของเรานะอย่าลืมนะว่าไม่มีทุกข์ที่คนอื่นทำให้ใช่ไหมค่ะนั่นคือคุณแม่กำลังหมายความว่าตอบคำถามพี่อ้อยเมื่อกี้นี้ค่ะว่าถ้าเกิดเรามีสติในการคิดและตัดสินใจเลือกเราจะรู้เองว่าวันไหนเวลาไหนที่เราควรจะตัดสินใจว่าเราจะเดินออกไปด้วยตัวเราอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่หล่อให้เขาเป็นคนบอกว่าให้เราเป็นอย่างไรเดินออกไปอย่างทุกข์มีไว้แค่ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นนั่นแหละอิสรภาพเลยอันนั้นอิสรภาพจริงๆที่พวกเราต้องฝึกเนี่ยสาวิกาสิกขาลัยเขาสอนเรื่องนี้โกรธมีไว้ให้เห็นโกรธไม่มีไว้ให้ผูกโกรธแต่เวลาเราเดินออกจากใครสักคนเรามักจะผูกโกรธแล้วเราก็ผูกเวรไหมมั่นเดี๋ยวเถอะเห็นไหมอย่ากลับมานะเห็นไหมฮะมันมีความเจ็บปวดเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่เป็นอิสรภาพให้เดินจากได้นะก็ไม่มีอิสรภาพนั่นเรื่องอิสรภาพของจิตเนี่ยมันต้องเห็นทันอารมณ์และความรู้สึกของเราแล้วเมื่อเราไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ไม่จมอยู่กับการเพลินอยู่กับความรู้สึกเราจะโบยบินอย่างเป็นอิสระมากเลยนะคะแล้วเราก็จะหันกลับไปมองการจากพรากนั้นเนี่ยอย่างไม่มีพยาบาทและผูกโกรธด้วยซึ่งแม่คิดว่าอันนั้นน่ะสง่างามจริงๆค่ะในมุมที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยคือในมุมที่ฝ่ายเราค่ะเป็นฝ่ายที่เห็นเขา
ไปมีนู่นนี่นี่นั่นอันนี้ทำตัวเลิศเชิดขึ้นมาอีกสมมุติว่าเราเองอะค่ะแม่เป็นซะเองเป็นฝ่ายที่แบบอุ๊ยอันนี้ก็รักอันนี้ก็ชอบเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างงี้อุ๊ยตายดูสวยดูดีขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เราให้ทางฝ่ายคนกลางไม่เรากำลังพยายามเรียนรู้ทำความเข้าใจกับคนประเภทนี้ค่ะแม่ว่ามันมีคนประเภทนึงจริงๆที่นัดว่าตะกี้นี้คือฉันก็เลือกคนนี้นะแต่ฉันอดไม่ได้ที่ฉันจะเห็นคนนั้นก็สวยคนนี้ก็ดีแล้วก็อีกคนนึงหรือใช่ๆมันจะมีอันนึงคนนี้แข็งแรงแล้วไม่เป็นไรอยู่นี่นะแกฉันไปสงสารคนนู้นคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยค่ะแม่เราจะทำยังไงดีกับคนเนอร์เซอรี่เลยพี่เปิดเนอร์เซอรี่เลยหรือเพราะว่าอะไรก็ถึงได้เป็นอย่างนี้ค่ะแม่ว่าความรักเนี่ยต้องอาศัยพื้นฐานของความซื่อสัตย์จริงๆนะคะขอกลับไปพูดที่หัวใจก่อนถ้าความรักไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยทุกแน่นอนความรักเนี่ยต้องมีความซินเซียสมมุติถ้าเราตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้ถ้าเราพบว่าเราไม่ทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดเพราะเราเลยเราเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารักแล้วเราอาจหาในความรักที่จะ อยู่กับสิ่งที่เรารักอย่างการเคารพหัวใจของเราแล้วก็เปิดใจกว้างวางอคติเข้าใจคนที่เรารักได้เนี่ยไอ้ความซื่อสัตย์อันเนี้ยมันจะหล่อเลี้ยงตัวเราแต่ถ้าเราเริ่มมีอะไรที่เราเริ่มมีความลับเราเริ่มไม่ซื่อสัตย์เนี่ยถ้าแม่เปิดประตูอย่างรวดเร็วฉากเดียวจบคือเราจะกลายเป็นผู้ที่สูญเสียความรักในทุกรูปแบบของเราเลยอันเนี้ยเป็นความเศร้ามากเลยลูกมันสูญเสียแม้กระทั่งความซื่อสัตย์ที่มีต่อตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่าจะสูญเสียอะไรก็สูญเสียอย่าสูญเสียคุณธรรมกับตัวเองอ่ะแล้วเวลาที่เธอไปมี1 2 3 4 5เธอมีคุณธรรมหรอมีค่ะแม่สงสารเนี่ยส่วนใหญ่คนชักจะใช้คำว่าสงสารเป็นตัวเนี่ยนัดว่าไงลูกกิเลสล้วนๆเลยคือสมมติเมื่อกี้พี่ชอดยกในประเด็นที่เราเป็นจำเลยใช่ไหมเหมือนเราเป็นเขาอะเหมือนเราเป็นเขาในที่นี้สมมุติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราคบกับใครอยู่สักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งที่เราไปเจอกับคนที่อาจพูดง่ายๆคือคนที่ใช่จริงๆใช่กว่าใช่จริงหรือไม่จริงมันไม่รู้หรอกใช่กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่คุณแม่พูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์ถ้าเกิดว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเราเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาแล้วเราบอกกับเขาแล้วถือว่ามันเป็นการแบบทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรียกว่าเราทำร้ายเขาแบบอย่างนั้นไหมบางคนมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันทำให้คนเกิดกลัวที่จะแบบทำให้เขาเจ็บปวดมันเลยต้องมีความลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คิดว่าการที่เราจะใช้ศิลปะวิทยาในการที่จะสื่อสารกับคนที่เราจะบอกกับเขาว่าเราอาจจะไม่ใช่มันต้องมีหลักการอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าคนคนนั้นแข็งแรงพอหรือเปล่าที่จะฟังเรื่องนี้และที่สำคัญที่เราต้องระวังมากก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเราบอกเรื่องนี้ในภาวะที่เขาจะไม่หลงอารมณ์แล้วลุกขึ้นมาทำร้ายตัวเองแล้วก็อาจจะทำร้ายสิ่งอื่นๆที่อยู่รายรอบตัวเขารวมทั้งเราอันนั้นนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องระวังทีนี้ถ้าเผื่อสมมติว่าเราบอกว่ามีคนที่ใช่กว่าแม้ว่ามันจะมีคนที่ใช่หรือใช่กว่าตามอำนาจกิเลสของเรามากกว่าหรือเปล่านี่ต้องดู มันมีบางครั้งเหมือนกันคุณแม่คือบางทีคนนี้ไม่ได้ดีกว่าคนเก่านะ อย่างเดียวที่ชนะคือใหม่กว่าเช่นรักกับคนเดิมมา15ปีโอ้ยโดนใหม่กว่าหลอกกว่าเด็กกว่าใช่ค่ะจริงๆค่ะบางคนสงสัยแล้วโทรเข้ามาถามว่าพี่คะหนูอยู่กับเขามา15ปีแล้วเขาบอกว่าที่สุดแล้วหนูไม่ใช่แต่ไปเจอคนที่เขาเจอกันมา3เดือนแล้วเขาก็พร่ำเพ้อพรรณนาว่าคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดแล้วเขาตามหาคนคนนี้มาตลอดชีวิตซึ่งบางทีมันอาจจะมีแค่มันใหม่กว่าเท่านั้นเองอยู่กัน15ปีต่อจากนี้ไปเธออาจจะบอกก็ได้ว่าฉันกลับไปหาคนเดิมดีกว่าใช่แต่อายุเรามันก็ไม่ยืนยาวขนาดจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้ขนาดนั้นเขาไม่รู้ทันไอ้ตัณหาของเขาในตอนนั้นแล้วก็คิดว่ามันใช่ไม่ถึงได้บอกไงว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ช่วงเวลาบางทีเราบอกว่ามันได้มาสั้นๆอาจจะดูสดนะคะอยู่ต่อไปก็อาจจะซ้ำซากเหมือนเดิมแหละงั้นเราบอกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนได้เปรียบชอบไหมคะถ้ามันมีทีท่าแล้วเนี่ยพอก่อนจะอะไรเราเลือกก่อนเลยได้เปรียบที่คุณแม่บอกว่าต้องมีศิลปะในการบอกนี่คือต้องยังไงอะคะ
ศิลปะในการบอกเลิกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลิกยังไงคะไม่ใช่อยากรู้ไงเมื่อกี้คุณแม่ยังพูดไม่จบไงอยากรู้ในนัดรอฟังเลยคือแม่ว่าโดยหลักการจริงๆเนี่ยการรู้เหตุรู้ผลการสื่อสารเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้จักประมาณในจังหวะเวลาโอกาสบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบางทีเรารู้ว่าแฟนเราเป็นคนแบบต้องพูดด้วยในเวลานี้เขาจะสามารถเข้าใจเรื่องยากๆได้ก็ต้องดูจังหวะเวลาและบางครั้งไม่ใช่เป็นการสื่อสารโดยเราแต่อาจจะต้องเป็นการสื่อสารโดยคนที่มีอิทธิพลต่อคนคนนั้นฮะมันก็ต้องมีต้องรู้จักบุคคลชุมชนเวลาที่เข้าไปเกี่ยวเอาญาติเอาแม่เอาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ว่าคนคนนั้นมีอิทธิพลมีใครมีอิทธิพลกับก็คือพูดแล้วเขาเชื่อใช่คนที่เขาพูดโอ้โหรู้มันรู้แล้วปกติเราจะคิดว่ามาจากเราแล้วมันมีอิทธิพลมากที่สุดนะบางทีคำพูดเราเนี่ยไม่เสมอไปจ้ะนัดเราจะเข้าใจจริงๆคือก็ต้องบอกเลิกดีๆค่ะไม่ใช่เห็นเขาเช็ดปืนอยู่แล้วก็เดินเข้าไปเลยอันนั้นก็ให้ใครมาเคลียร์ก็คงไม่ไหวแล้วนะเจ้าพรเราขัดปืนอยู่ทำกับข้าวอยู่อะไรเงี้ยเธอจ๋าฉันว่าเราเลิกกันกรณีที่เกิดอันนี้คือแบบเรามีช้อยส์ไงแต่ถ้าเกิดสมมติเราก็ไม่ได้มีช้อยส์แต่เราไม่อยากละก็กรณีเดียวกันเหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีใครหรือไม่มีใครก็ตามนะคะอันนี้คือตัดสินใจยุติเนี่ยใช่ใช่คือจะบอกกันแบบไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้มันมีประเด็นเหนื่อยอีกอันนึงค่ะอันนี้เชื่อว่าเท่าที่เราทำคลับไฟเดย์กันทุกสุกเนี่ยนะคะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะจะมีคนเคยเป็นโรคนี้เป็นโรคเหนื่อยอันเกิดจากความรักประเภทแอบรักนะคะคือรักแล้วล่ะแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีแถมยิ่งไปแอบรักเอาคนที่รักไม่ได้เช่นเขามีเจ้าของแล้วหรือไม่เหมาะไม่ควรเรื่อยๆอะไรก็ตามพี่ชอดเขาเรียกชู้โอ้คำเดียวจอดเลยค่ะเข้าใจเลยคือภาษามันชัดเลยถ้าไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันยังไม่ถึงขนาดนั้นสิคะแม่ค่ะเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานอะไรกันแต่แค่เขามีแฟนนะมันเป็นชู้ทางใจมันทางใจอ่ะมันพฤติกรรมยังไม่ใช่อ่ะแต่มันอึดอัดใจแล้วไงไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะเขาเรียกชู้ชู้ทางใจแค่อินไปกับที่คุณแม่พูดเหรอนี่แม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ๊ะวันนี้ความลับอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยรู้เต็มเลยนะคะเราจะเห็นม่านตาของผู้หญิง 2-3 คนเนี่ยคอยเปิดกว้างเป็นจังหวะเวลาเหมือนเพลงของปนัดดาอันใหม่เลยกำลังเรียนอยู่ไงคะคุณแม่ก็กำลังเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดใจนะคะรับความรู้ใหม่ค่ะก็เลยดูสนใจเป็นพิเศษจริงๆแล้วประเภทที่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขามีหรือไม่มีอะค่ะแม่แต่มันเป็นเรื่องจะเรียกว่าไงคะมันเป็นเรื่องคิดไปเองอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดกับเรายังไงแต่เราอะรู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรผิดปกติกับคนนี้เราจะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเราจะรู้สึกลุกขึ้นมาอยากสวยดูกระจกบ่อยขึ้นแล้วก็คอยอะไรบางอย่างที่จะทำให้เรากับเขาเนี่ยที่มีโอกาสเดินเฉียดๆกันใกล้กันหันไปเห็นกันแม้ว่าปฏิกิริยาเนี้ยเป็นอาการสปาร์คมีเสียงฮู้ฮาออกมาอันนั้นช่วงแรกค่ะแม่สักพักหงอยค่ะจะมันจะทุกข์ใจมันไม่มองมาสักทียังไงล่ะเนี่ยก็ขอให้เจียมตัวโอ้โหมันเจ็บปวดนะแต่ว่ามันจริงเจียมตัวนะคะคุณแม่โอ้เจ็บปวดน่าดูเลยคำนี้คุณแม่คะถามต่อไปถามต่อไปความรักมันพยายามได้ไหมคะคุณแม่เช่นฉันจะทำให้เธอรักฉันให้ได้วันนี้ไม่รักพรุ่งนี้รักอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันสามารถสร้างกันได้ไหมคะอันนี้ต้องตั้งใจฟังนะคะก็ไม่ควรอีกนะเขาเป็นเจ้าของแล้วแต่ถ้าไม่นี่ไม่ได้พูดถึงกรณีเป็นเจ้าของพูดถึงกรณีที่แบบไปแอบรักอ๋อแอบรักเขามีไหมคะไม่รู้เขาไม่มีก็ไม่รู้อีกสมัยนี้มันไม่ได้เอาป้ายแขวนคอกันบางทีเขาก็แบบเนียนๆผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นนางสาวได้จะไปรู้ได้ไงอันนี้ยากแล้วที่ยังไงดีที่ไม่รู้ก่อนนั้นคือไม่รู้ว่าชอบผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าเขาชอบใหญ่เป็นเรื่องใหญ่อันนี้งงใช่มันมีหลายอย่างคุณแม่แต่จริงๆเรื่องของประเด็นแอบรักเป็นประเด็นที่ทำให้คนทุกข์ได้แม้กระทั่งว่าเราฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่กับบางคนสามารถใช้ชีวิต10กว่าปีไม่สนใจคนอื่นเลยโดยการที่เฝ้ารอว่าแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะแม่ทุกสุขทุกสลับกันไปเช้านี้ดีพรุ่งนี้แย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาก็ไม่รู้คือเรียกว่าเป็นแฟนมันโดยที่มันไม่รู้แต่เรารู้อยู่คนเดียวเรารู้คนเดียวก็นี่ไงแล้วไม่มีใครรู้นะคะเพื่อญาติโยมไม่มีใครรู้เพื่อนเรารู้หมดทั้งบริษัทเลยแม่ว่าเราเป็นแฟนในคนนี้แต่ตัวมันน่ะไม่รู้นี่ไงมันบอกว่ามันเป็นสิทธิของการได้เลือกของเราไงบางทีเราก็เลือกที่จะเป็นอย่างนั้น
แล้วเชื่อไหมคะพอเขารู้แล้วความรักเราอาจจะจืดชืดก็ได้เพราะไอ้ที่แอบแอบซ่อนๆรักเขาน่ะตื่นเต้นดีค่ะกูหากันอีกแล้วจ้ะหลุดแล้วโดนกับทุกคนเลยนะคะคืออะไรแอบแอบเนี่ยมันดูตื่นเต้นมันดูเป็นความลับมันรู้สึกมันสนุกที่จะปกปิดหรือบางทีเราอาจจะมีความคาดหวังอยู่ในทุกวันแล้วก็คาดหวังวันนี้เขาจะมองมันก็อาจจะกลายเป็นไอ้ความรู้สึกกระตุ้นให้เราอยากลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆแต่พอได้สิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นเริ่มมีค่าน้อยลงเคยเห็นมุมนี้บ้างหรือเปล่าไอ้ก่อนจะได้เนี่ยมันมีค่ามากเลยค่ะเหมือนเดินไปซื้อเสื้อสักตัวนึงโอ้โหให้เหตุผลสารพัดเลยที่ต้องซื้ออีเสื้อตัวนี้มีเหตุผลนานานับประการแต่พอได้มาแล้วนะคะค่ามันลดลงทันทีบางเรื่องขนาดเสื้อนะคะถ้าเป็นผู้ชายจะขนาดไหนใช่ค่ะเอ้คุณแม่คะแล้วถ้าเขาได้เสื้อไปแล้วทำยังไงให้เสื้อยังน่าตื่นเต้นอยู่ตลอดนะคะคุณแม่เขาถามพี่อ้อยเขาถามโอ้คำนี้อันนี้โดนเสื้อค่ะพี่อ้อยต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆนะที่อะไรที่ได้มาครอบครองแล้วเนี่ยมันจะมีความเสื่อมหนูบอกแล้วหนูเตือนมันแล้วว่าอย่ามันไม่เชื่อเชื่อให้เสื่อมน้อยแล้วค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีอีกพีคนึงก็คือมันจะเจริญขึ้นถ้ามันมีสติปัญญาเงื่อนไขเดียวเลยค่ะสติเนี่ยถ้าเจริญให้มากทำให้มากจะมีแต่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นรักอย่างมีสติถึงแม้ว่าจะได้ไปแล้วก็ต้องมีสติในการที่จะประคับประคองสิ่งที่รักสิ่งนั้นก็จะมีค่าขึ้นแต่ถ้าได้มาแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันหมดความตื่นเต้นแล้วคราวนี้มันจะยิ่งเสื่อมลงก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สิ่งนั้นอย่างให้มันงอกงามยิ่งขึ้นหรือว่ามองว่าเป็นของตายเมื่อได้มาแล้วคือถ้าเรามองความรักที่ได้มาเป็นของตายเนี่ยเราจะตื่นเต้นกับมันน้อยลงแล้วคราวนี้แหละมันจะไปถึงการดิ่งลงไปสู่ความจากพรากค่ะส่วนใหญ่เราจะไม่คิดว่าของตายไงค่ะฝั่งตรงข้ามมันจะมองว่าตายแล้วแล้วยังไงดีล่ะคะคือเราถ้าพอฝั่งเขาอะค่ะเขาไม่รู้แล้วทำยังไงให้เขารู้ล่ะคะเวลาที่เรามีใครสักคนหนึ่งที่เคยทำอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเขาเลิกทำสิ่งเหล่านี้นะคะหน้าที่ของเราก็คือเราอาจจะไม่ต้องไปงอนน้อยใจใครที่เคยแบบงอนคนที่เรารักแล้วก็งอนอยู่นั่นแหละขอโทษนะมันไม่รู้เรื่องกับเราด้วยหรอกเผลอรำคาญเข้าไปอีกเบื่อเบื่อมีอะไรทดแทนอีกเดี๋ยวมีคนมาเอาใจเข้าใจมากเอาใจแล้วก็อ้างไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเช่นสมมตินะคะเรารู้สึกว่าเขาเคยทำสิ่งนี้แล้วเขาไม่ได้ทำสิ่งนี้เราจะมีเสน่ห์พออย่างไรที่จะทำให้เขารู้ว่าเรากำลังคอยอยู่นะสิ่งที่เขาเคยทำแล้ววิธีการบอกก็ไม่ใช่สั่งนะไม่ใช่ว่าจะสั่งเราได้นะแต่ทำให้เขารู้ว่ามันมีอะไรที่เขาทำแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเป็นสุขหรือมีคุณค่ากับเรามากว่าสิ่งนั้นมันยังเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่เราก็สื่อสารคือแม้ว่าการเปิดเผยอย่างมีความถ่อมตัวการบอกให้เขารู้ว่าเขายังมีคุณค่าอยู่ในบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้ทำแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการเตือนสติเขาก็ได้ว่าในรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ผู้หญิงใส่ใจนะผู้ชายอาจจะไม่ใส่ใจรักแล้วรักเลยเนี่ยคงไม่มีจริงอะค่ะคุณแม่คือวันหนึ่งที่รักแล้วก็ยังต้องดูแลและใช้ความพยายามอย่างยิ่งต่อไปแล้ววันหนึ่งเกิดเราไปพบว่าคนที่เรารักนี่ค่ะแม่มันอย่างเมื่อกี้พี่อ้อยว่าค่ะคือสมัยนี้มันผู้หญิงผู้ชายดูกันยากดูกันยากมากมันเป็นผู้ชายอยู่ดีๆค่ะแม่แป๊บนึงมันโตเป็นสาวค่ะแม่ช่วยกับแฟนทานเล็บกันใหญ่เลยค่ะสองคนมันเกิดเห็นเสื้อผ้าเราสวยขึ้นมาอยากช่วยแต่งเลยค่ะแม่ทำไงอะคะแม่ค่ะเมื่อกี้แม่จะถามอยู่แล้วว่ายังเหลือผู้ชายอีกเหรอเอ้าเอาแล้วมันจะไม่เหลือแล้วคะคุณแม่ไปไหนกันหมดคะคุณแม่ไปไหนกันหมดคะเออนั่นน่ะสิคะนี่เมื่อเช้านี้เขามีข้อมูลหรือว่าไปบวชกันหมดหรือเปล่าคะเป็นไปได้ไหมคะไม่ไม่ใช่ไหมคะไม่หรอกแล้วไปไหนอะคะคุณแม่แม่ไม่กล้าตอบเลยเพราะจริงข้อมูลล่าสุดเนี่ยประชากรโลกตอนนี้เนี่ยนะคะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายล้านคนอยู่แล้วเนี่ยนั่งดูเดี๋ยวผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงค่ะเห็นไหมผู้หญิงส่วนใหญ่มีผู้หญิงเออผู้ชายโดนห่ออยู่นิดนิดโดนห่ออยู่นิดนิดโดนมารุมค่ะห่อไปห่อมาเดี๋ยวก็กลืนไปด้วยแต่จริงมันเป็นปัญหาที่สมัยนี้มีเยอะจริงๆนะคะคุณแม่หมายถึงว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็
ก็อาจจะไปรักใครสักคนหนึ่งเข้าโดยที่ไม่รู้ฝ่ายชายเองบางคนก็มีความจำเป็นที่ต้องปกปิดแล้วมันก็พอเรื่องมันมาเปิดเผยทีหลังเนี่ยมันจะมีอาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะยังไงกันดีซึ่งเป็นแบบนี้กันเยอะมากจะยังไงอันนี้แม่เข้าใจนะอันนี้แม่พูดแบบคนที่แบบยกขึ้นไปเลยไม่พูดเรื่องเพศค่ะแม่คิดว่าถ้าเราไม่ได้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันกำลังเปิดเผยความทุกข์อยู่แล้วค่ะเช่นเราไม่พอใจในเพศของเราเราไม่พอใจในคนที่เรารักหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราไม่พอใจกับสถานภาพที่เรามีอยู่เราไม่พอใจกับสิ่งที่เรากำลังมีสมมุติบัญญัติที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันคือความทุกข์ค่ะโดยภาพรวมแล้วคนเนี่ยทุกข์มากขึ้นโดยเฉพาะไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้มาในเรื่องของเพศค่ะมีคนถามแม่ว่ามันเป็นยังไงเราจะจัดการยังไงแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อปฏิบัติบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าพอถึงการบรรลุออกไปถึงการเป็นอิสระแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องเพศนะคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการวิมุตติเนี่ยมันก็ไม่มีเพศละมันพูดถึงการเป็นอิสระจากความทุกข์ไปเลยคือมันโยนออกไปไกลเลยยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้ไอ้ตอนนั้นมันเหมือนรายการตีสิบอะค่ะที่ชอตได้ดูปะคะที่คนที่เป็นทอมไปรักกับผู้หญิงผู้ชายที่แปลงเพศแล้วกลายเป็นผู้หญิงและที่สุดแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคือถ้าเราลากแผนภูมิกลับไปเนี่ยก็คือผู้ชายกับผู้หญิงรักกันนั่นแหละเพียงแต่ผู้ชายคนนั้นดันไปผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงและที่สุดแล้วเขามาเจอเขากลับใจว่างั้นเถอะใช่แล้วก็มาเจอคนที่เป็นทอมคือเขาบอกว่าเรื่องเพศเขาเลยงงเหมือนกันว่าตกลงแล้วเราไม่ได้กำลังรักกันด้วยคนหนึ่งนะแต่เรารักคนคนนี้ใช่ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นอะไรใช่แต่เรารักคนคนนี้ใช่ฝนมาแล้วค่ะแม่ทำยังไงดีคะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะสิ่งนี้ปล่อยให้ไหลไปเป็นธรรมะข้อมาสักครู่นี้นะคะเพราะว่ามีอีกหลายคนที่อยากจะถามคำถามอ่ะคำถามข้างล่างคือวันนี้เราได้นำเอาประเด็นหลายๆประเด็นที่ล้วนแล้วแต่เราเจอในคลับ Friday ที่เป็นการทำให้ความรักของเรามันเหนื่อยมานั่งคุยกันค่ะข้างล่างมีอะไรเหนื่อยๆส่งขึ้นมาอ่ะอยากถามเลยไหมคะยกมือก่อนถ้ายังไม่ยกมือเดี๋ยวจะได้มีคำถามที่เอาจากตรงนี้เลยเพราะตอนนี้คนน่าจะหลายๆคนที่เขียนเอาไว้แล้วโอ้อันนี้ถ้าเราสูญเสียคนที่เรารักโดยที่เขาไม่มีวันกลับเราควรทำใจยังไงอันนี้เป็นโจทย์ยากอีกโจทย์หนึ่งแม่คิดว่าการที่เรายังรักคนที่เราจากพรากอย่างเป็นกุศลเนี่ยโหคนเนี้ยสรรเสริญได้เลยนะคนเนี้ยจริงยังมีความสุขที่จะรักแม้แต่สิ่งนั้นจะตายจากเราแต่การที่เราทำกุศลเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยรู้ว่าความรักยังอยู่เนี่ยอันเนี้ยเป็นความยิ่งใหญ่ของคนที่ได้อยู่มากเลยและเป็นความสำเร็จที่ถ้าใครทำได้เนี่ยคนนั้นก็จะใช้โอกาสของการจากภาคเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ทำให้ชีวิตของเรายังทำสิ่งดีงามเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยยังรู้ว่าความรักยังมีอยู่ในตัวเราแม้ก็จะตายไปแล้วอันนี้ค่ะแม่ค่ะการที่เราเจอความรักที่ไม่ดีแสดงว่าเราทำกรรมมามากใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงให้หมดกรรมนี้ได้แม้ว่ากรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันไม่ใช่กรรมอดีตหรอกกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันนั่นแหละเพราะฉะนั้นรักเป็นกรรมปัจจุบันต้องแก้ที่กรรมปัจจุบันนี้ก่อนใช่เราต้องดูทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมในปัจจุบันเลยว่าเราได้สมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วหรือยังที่จะไม่ทำให้มันเกิดความเบียดเบียนนะคะเพราะมีคำถามต่อเนื่องมาว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะเจอคนรักที่ดียังไงเรียกว่าดีอะลูกดีแบบที่เรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วไงมันมีความพอมันเริ่มรู้สึกความอยากมันน้อยลงนั่นแสดงว่าเราต้องทำใจที่จะมองสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยอย่างคนที่รู้จักพอใจในสิ่งที่เป็นอย่างที่เขาเป็นใช่ไหมนี่ไงมันถึงได้บอกว่ายังไงถึงจะเรียกว่าดีอ่ะสุดท้ายก็คือต้องมาเริ่มต้นที่ตัวเราใช่เป็นหลักเลยใช่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีปุ๊บมันก็พอเราไม่ทนไม่อยู่มันก็เลิกมันก็คือแค่นั้นแหละแต่ถ้าเรายังอยู่ด้วยความเข้าใจมันก็ต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนนะว่าเรารับมันได้ไม่ใช่หลอกตัวเองคือเราต้องอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นะมันถึงจะเรียกว่าเข้าใจนะเพราะว่าความเข้าใจเป็นรากฐานของความรักไงถ้ารู้ว่ารักแบบแฟนไม่ได้ทำยังไงถึงจะเจ็บน้อยลงคือเขาไม่เอาเราเป็นแฟนแน่ๆแล้วแต่ให้เจ็บน้อยหน่อยทำยังไงอย่าถลำคือถ้าเรารักเขาอย่างที่มีความสุขที่จะแอบรักเขาแล้วไม่ถลำตัวเองเข้าไปยอมแลกแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเราแต่ว่ามีเราไว้เป็นช้อยที่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วให้เขาง่ายๆเนี่ยมันจะจืดหรือสุดท้ายเขาทำไปแบบมันเขานั่นมาแล้วเขาก็ต้องมานั่งอึดอัดกันทีหลังอีกสุดท้ายอย่าถลำอย่าถลำอย่าถลำค่ะ
อย่าถลำค่ะนะคะอันนี้ค่ะถ้าคนเคยรักกันแล้วแล้วเลิกกันไปแล้วค่ะคุณแม่แล้วก็กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สิ่งที่มันหายไปคือความไว้วางใจเพราะเราจะรู้สึกมาตลอดเวลาว่าเขาเคยทิ้งเราไปแล้วหนหนึ่งนี่นาคราวนี้ไอ้ความรักที่แบบที่มันมีความระแวงอยู่ทุกวินาทีแบบนี้มันทรมานมากทุกข์ระแวงค่ะมันเหมือนให้อภัยแต่ว่าแหมมันก็ครั้งหนึ่งเคยทำเราเสียใจมาแล้วก็เนี่ยเขาทำยังไงเขาทำครั้งเดียวเราระแวงอีกพันครั้งอ่ะแล้วเราทุกข์เพราะไอ้ระแวงของเราอีกพันครั้งอ่ะบนแล้วบนอีกนะเนี่ยเดี๋ยวอยู่ปัจจุบันก็ทุกข์ที่ผ่านก็ทุกข์อีกใช่ด้านเนี่ยมารวมกันแสดงว่าคุณกำลังข่มขืนตัวคุณเองอ่ะเขาอาจจะทำไม่ดีหนเดียวแต่คุณคิดว่าเขาทำไม่ดีอีกหลายหนเนี่ยอันเนี้ยคุณนะไม่ใช่เขาใช่ไหมคะเพราะเราคิดไงหยุดข่มขืนตัวเองใช่ขอย้ำอีกครั้งหยุดคิดหยุดคิดแต่ถ้าเวลาที่เราอกหักค่ะเราควรจัดการกับความรู้สึกเศร้าเสียใจยังไงโดยไม่เป็นทุกข์แม่มองว่าการได้เรียนรู้กับการอกหักบ้างเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ดีที่จะรักเป็นนะมันอาจจะต้องผ่านประสบการณ์อันนี้กันทุกคนแหละมีใครที่ไม่เคยอกหักหรือมีใครที่ไม่เคยแอบรักใครทุกคนจะมีประสบการณ์อย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีให้มันเป็นปุ๋ยที่จะทำให้เราถ้ามีจังหวะและโอกาสที่จะรักเนี่ยมันก็จะรักได้อย่างที่รู้ว่าจะรักอย่างไรไม่มากไม่น้อยไม่เกินไปจนกระทั่งทำให้เราต้องมีประสบการณ์ซ้ำอยู่กับเรื่องเดิมมันจะเป็นข้อที่เรามีเหมือนกับความชำนาญมากขึ้นน่ะการอกหักก็ทำให้เรายังรักคนได้อย่างมีความรู้ตัวทั่วพร้อมชำนาญที่จะไม่พลาดอีกอะค่ะคราวนี้ถ้ามันเป็นความรักแบบที่มีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวเนื่องเช่นเราเลือกคนคนนี้แต่ครอบครัวของเราคือเสนอทางเลือกว่าพ่อแม่ไม่ชอบคนนี้ถ้าจะรักคนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องมาคุยกันอีกอะไรเงี้ยค่ะมันถูกตัดจากครอบครัวอันนี้ทุกเยอะอันนี้มาหาเยอะนะหรือผู้ชายบางคนบอกว่าเราต้องไปแต่งงานกับใครสักคนที่พ่อแม่เห็นด้วยแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงที่เรารักเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่ในวันแต่งงานเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเห็นใจแล้วก็ถ้าใครเป็นพ่อแม่ใครเนี่ยต้องระวังนะว่าไอ้การที่ไปบังคับให้ลูกเป็นอย่างนี้นะคะมันจะพบกับความล้มเหลวในระหว่างการเดินทางมันจะอดทนได้สั้นมากแล้วมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละเพื่อเหมือนกับแก้ปัญหาไปก่อนแล้วคิดว่าตัวเองจะไปแก้ได้เนี่ยแล้วในที่สุดมันก็ไปจากพลาดกันตอนระหว่างทางแล้วมันไม่มีใครดีเลยอันนี้น่าสงสารนะคะเป็นพ่อแม่ก็ต้องระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยไอ้การบังคับให้ลูกต้องเป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นเนี่ยเด็กมันก็อาจจะคนหนุ่มสาวก็อาจจะทนไปก่อนแต่ว่าเขามีจุดยืนของเขาอยู่แล้วอ่ะอันนี้แม่เห็นใจนะทุกคนทุกข์หมดยกเว้นพ่อแม่สมหวังไม่แล้วพ่อแม่ก็จะทุกข์ในวันที่ลูกตัวเองก็ต้องล้มเหลวกับความรักคือไม่มีใครที่จะอดทนเพื่อพ่อแม่แล้วก็ยอมทรมานแล้ววันหนึ่งก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินจากไอ้สิ่งที่ตัวเองต้องอดทนน่ะนึกภาพออกเลยเตลิดอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้มันจะทุกข์หมดเลยค่ะอย่างนี้เราควรยืนยันว่าเราอยากทำตามใจตัวเองเหรอคะคุณแม่เราควรจะต้องบอกพ่อแม่ว่าเราอาจจะรักพ่อแม่มากเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นอย่างที่พ่อแม่อยากให้เป็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเผื่อพ่อแม่เขาไปทบทวนอย่างชนิดที่เขารักเราเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะยืดหยุ่นได้กับการเวลาที่จะต้องให้เราเป็นอย่างที่เขาอยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะรักคนมีเจ้าของแล้วทำยังไงดีแล้วเขาก็ดีกับเรามากขึ้นทุกวันด้วย แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะตกนรกไปกับตรงนี้เราก็จะทดลองดูสักหน่อยก็ได้นะคะ ชวนให้ตกนรกดู แต่แม่ก็จะให้กำลังใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะหลงไปก็ได้ว่ามันใช่มันสามารถที่จะทำได้อาจจะใช้เวลาในช่วงของการมีสิ่งนี้นะคะลองไปเดินเล่นนิ่งๆแบบที่ตัวเองมีพื้นจิตของชีวิตที่มันชัดเจนมันไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะแล้วเราจะมีฮิริขึ้นมาเลยว่ามันละอายและเกรงกลัวที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันมนุษย์ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้อยู่ในใจทุกคนค่ะมีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะรู้ดีรู้ชั่วทุกคนแม่ไม่เชื่อเลยว่ามีใครเลวมาแบบชนิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่จริงเพราะฉะนั้นบางขณะบางพีเรียดตรงนั้นแหละมันตึงมากเลยบางทีเราอาจจะต้องคลายมันโดยการทำอย่างอื่นแล้วหันกลับมาดูมันอีกทีให้มันเหมือนกระจกที่ชัดขึ้นเหมือนแว่นตาที่ใสขึ้นอย่างเงี้ยถอดตัวเองออกมาสักนิดนึงพักอย่าไปจมอยู่นานรีบออกมามันจะหลอกตัวความคิดมันจะหลอกเราอันนี้น่าสนใจค่ะแม่เวลาที่เราเป็นห่วงใครมากๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องดี
แต่พอเราห่วงแล้วเรากลับเป็นทุกข์เองเราควรทำยังไงดีคะรักมากก็ห่วงมากใช่คือรักได้แล้วก็ทำเหตุอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงมากก็ได้แต่ใช้กระบวนการของการได้อยู่ร่วมกันตรงนั้นเนี่ยให้เกิดความเข้าใจให้มากแม้ว่าการห่วงเนี่ยเป็นการคิดปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องระวังนะคะในหลักการจริงๆของการทำงานของจิตเนี่ยคือถ้าเราเข้าไปห่วงอะไรหรือเข้าไประแวงอะไรหรือเข้าไปโหยหากับอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นเนี่ยมันมีอวิชชาเข้าไปครอบงำแล้วคือดูแลกันได้แล้วก็ให้โอกาสในการทำเหตุอย่างเต็มที่ทำเหตุอย่างเต็มที่ปล่อยวางในผลได้เพราะความห่วงเป็นผลของการที่ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเต็มที่หรือเปล่าอันนั้นเหมือนห่วงลูกอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้เต็มที่กับลูกแต่เราห่วงลูกจังเลยเงี้ยต้องกลับมาแล้วต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่กับเหตุปัจจัยที่เราต้องมีหน้าที่ตรงนั้นเสียก่อนค่ะนะคะอันนี้รักคนที่ทำงานเดียวกันค่ะคบกันเป็นแฟนพอเลิกกันเขาก็มีคนใหม่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันอีกนะคะจะออกจากงานเลยก็ไม่กล้าแต่เห็นหน้าเขากับคนใหม่ช้ำใจทุกวันควรจะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงคะท้าทายมากเลยนะเคสเนี้ยคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนด้วยอะค่ะคุณแม่เสียใจเนี่ยนะแล้วแบบว่าคือเข้าใจนะคะเสียแรงเงินด้วยเสียแรงเงินด้วยบางทีอย่างเราเคยอ่านหนังสือที่ฝรั่งเขาบอกว่าข้อหนึ่งของการเป็นข้อห้ามของความรักคืออย่ารักคนในออฟฟิศเดียวกันคือถ้ารักกันดีเนี่ยนะคะโอ้โหเจ้านายชอบเลยค่ะเพราะมันมาทำงานเร็วทุกวันเลยนะคะมีแรงบันดาลใจดีแต่พอเลิกกันปั๊บเนี่ยโหมันเกิดอะไรเยอะมากไม่อยากมาทำงานเพราะไม่อยากเห็นเห็นไหมห้ามมันก็มีอิทธิพลก็เหมือนเวลาที่พวกเราเองอาจจะมองว่าชีวิตของฉันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยแต่จริงมันเกี่ยวหมดแหละเราเกี่ยวกับคนที่อยู่รอบข้างเราหมดแม้กระทั่งเราเดินผ่านใครสักคนหนึ่งในที่ทำงานเนี่ยคนคนนั้นก็จะเป็นคลื่นในชีวิตของเราอยู่ด้วยไม่มีใครที่พบเราครั้งแรกเราพบกันมาอย่างนับชาติไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณรีบให้อภัยอย่างรวดเร็วเลยนะคะถ้าคุณจะต้องอยู่กับใครสักคนนึงที่คุณผิดหวังกับเขาในที่ทำงานนั้นเนี่ยอย่ารู้สึกจับลูกธนูเอาไว้ปักใจช่วยคลายเลยแล้วลูกธนูถอนออกอย่างรวดเร็วแล้วไม่มีอคติพยาบาทนะคะเราก็ยังอยู่ตรงนั้นได้อย่างเป็นสุขถึงแม้ว่ายังเห็นหน้ากันทุกวันแต่พยาบาทไม่มีความเจ็บปวดของเราคือความพยาบาทในใจเราต่างหากเวลาช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะคุณแม่เวลามันก็จะทำให้อะไรบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกคุ้นชินไปอ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้แก้นะมันไม่ได้หายเจ็บแต่เราชินกับความเจ็บใช่ใช่คุ้นชินไปค่ะเยอะมากเลยค่ะวันนี้คงจะได้อะไรดีๆไปเยอะมากเป็นไงคะกี้ค่ะฟังแล้วรู้สึกไงบ้างคะค่ะเดี๋ยวกี้ต้องขอเทปไปฟังที่บ้านสักอีกรอบหนึ่งด้วยแบบว่ารีเพลย์แล้วรีแล้วรีอีกค่ะต้องฟังหลายๆรอบค่ะเพราะว่าได้ทุกอย่างเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะที่คุณแม่พูดอะค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของ Club Friday ด้วยนะคะจริงๆแล้วอยากจะถ้าใครมีคำถามเนี่ยอยากให้ยกมือขึ้นถามเลยนะคะแต่หลายๆคนอาจจะถามว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดแต่เท่าที่แม่มองนะแม่ว่าจะเป็นพรมๆค่ะฮ่าเป็นพรมๆคือถ้าเม็ดมันหนักกว่านี้เราต้องลุกแล้วค่ะแต่มองๆดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพรมๆค่ะเหมือนอาจจะเป็นน้ำตาก็ได้ค่ะคุณแม่ค่ะน้ำตาโอ้โหประกอบกันนิดนึงพี่ขาใช่ไหมคะถ้ามันแดดตื้นกับบรรยากาศความเราลงนี่ถ่าย MV กันอยู่นะคะเพราะเราเตรียมสถานที่ไว้แล้วนะคะคือจากตรงนี้ด้วยหรือว่าถ้าตกหนักกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องเคลื่อนย้ายไปข้างในก็จะใกล้ชิดศิลปินนะคะแต่แม่อยากจะบอกว่าเวลาที่เราพบว่าในความรักที่มันไม่มีความสำเร็จในสิ่งที่รักเนี่ยอย่าเสียใจเลยลูกแค่ดีใจที่ได้รักเถอะแม่มองว่าความรักยังเป็นความงดงามเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความสุขที่เราได้เคยมีความรักมาบ้างแล้วเราเห็นว่าความรักมันทำให้เรามีปุ๋ยของชีวิตที่จะไม่พลาดอีกแล้วก็จะหันกลับมามองชีวิตของเราอย่างคนที่รักตัวเองเป็นครึ่งเนี่ยทุกคนมีบุญคุณกับเราหมดเลย มองทุกอย่างที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์กับความรักในแง่งามเถอะลูก แล้วมันจะไม่มีพยาบาทเลยค่ะนะคะน่าจะเป็นบทสรุปหนึ่งสำหรับข่าวไฟเดย์ในวันนี้ด้วยนะคะรักเธอจนเหนื่อยใจรักยังไงให้เหนื่อยน้อยลงนะคะ คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ผ่านความเหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะทำให้ตัวเองเหนื่อยน้อยลงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ให้โอกาสตัวเองได้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณ คุณแม่ชีสันสนีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะสามคนบนเวทีนี้เดี๋ยวจะมีการร้องเพลงเพราะให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะทั้งนัดเองด้วยทั้งกี้ด้วยแล้วก็ทั้งปนัดดาเรืองวุฒิด้วยนะคะพวกเราจะนั่งตรงนี้หรือว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปข้างในกันดีคะข้างในไหมข้างในดีกว่ามั้งเพราะว่าฝนค่อนข้างแรงนะคะงั้นเราไปฟังเพลงเพราะกันด้านในเลยค่ะ